สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชิลไลฟ์สไตล์จ้าวันนี้เรามาที่วิหารเซียนนะคะวิหารเซียนชื่อวิหารเซียนก็บรรดาเซียนทั้งหลายเนาะป่าเซียนนะปวยเซียนป่าเซียนนะคะแล้วก็นี่ก็เป็นอาจารย์นะเตียวเชียงกงนะคะคือเอียอูซงนะคะส่วนมากชื่อพวกนี้เป็นแบบจีนต้าจิ๋วนะงั้นเราไปดูข้างในกันไม่ได้มานานมากน่าจะประมาณ8ปีเป็นสถานที่ที่เฟิร์นมากับสามีสมัยก่อนนู้นนะตอนนั้นยังเป็นแฟนกันอยู่ก็พาเขามานะคะ 8-9 ปีละตรงนู้นเราก็จะเห็นวัดเขาชีจันใช่ไหมเดี๋ยวเราถอดรองเท้าก่อนแล้วเข้าไปดูข้างในกันนะคะว่าข้างในเป็นอย่างไรสำหรับใครที่ไม่เคยมาก็ปะเรามาเที่ยวด้วยกันนะคะต้องบอกก่อนว่าค่าเข้านะคนไทยคนละ50บาทเมื่อก่อนก็คือมีต่างชาติมาเที่ยวเยอะเนาะแล้วก็เมื่อก่อนคือแบบตอนเฟิร์นเด็กๆอากงอ่ะชอบมาที่นี่มากมังกรแบบสองข้างเรามาดูข้างในกันพวกนี้ก็คือประวัติความเป็นมานะคะที่บอกเพราะว่าที่นี่ก็มีนักท่องเที่ยวต่างชาติเนาะก็จะมีภาษาอังกฤษแต่ภาษาจีนคือไม่ต้องบอกหรอกคนจีนเขาก็รู้กันแล้วแหละว่าเทพองค์ไหนความเป็นมาเป็นอย่างไรนี่มีประวัติภาษาไทยด้วยนะมาไล่ดูตั้งแต่โซนฝั่งซ้ายนะคะซึ่งเฟิร์นมากับน้องชายนะน้องบอมกับเฮียแทนแล้วก็เหียงหยางนะแต่ว่าผู้ชายสามหน่อไม่รู้ไปไหนแล้วเฟิร์นมาถ่ายคลิปให้ดูก่อนนะคะนี่ก็เป็นพระอรหันต์เนาะก็เป็นเรื่องราวนะว่าเทพเจ้าของเจนอะมีกี่องค์แล้วก็เกี่ยวกับด้านใดบ้างเนาะก็เลยเป็นภาพวาดของจริงนะนี่ภาพเขียนศิลปะแบบตุนหวงรูปปั้นดินเผาที่อันนี้คือของจริงนะขุดค้นพบในช่วงแต่ละราชวงศ์เราก็เอามาตั้งไว้ที่นี
stop อันนี้คือเขาก็เอามาจากซีอาร์เลยของจริงนะที่รัฐบาลจีนมอบให้ประเทศไทยนะสวยมากพวกนี้ก็คือแบบมอบให้มีภาพวาดก็คือสมัยก่อนเขาก็ใช้สียังไงเนาะผสมอันนี้บรรดาภาพวาดเซียนทั้งหลายนะ8เซียนเป็นรูปภาพที่มีอายุมากกว่า500ปีแล้วนะสวยไหมนี่คือของจริงแล้วเนี่ยภาพวาดจริงๆมากกว่า500ปีคือสีแบบยังคงดีอยู่เลยมันก็มีทัวร์จีนเนาะที่มาชมศิลปะวัฒนธรรมของเขาในสมัยก่อนแบบที่ไทยมาเผยแพร่วัฒนธรรมหรือว่าเอามาให้คนไทยดูปั้นซีมาจากซีอานจริงๆนะอันนี้หุ่นทหารดินเผาจากสุสานจีนซีฮ่องเต้ของจริงอ่ะทุกคนมีผมด้วยม้ามีผมด้วยผมยังเท่แสกกลางอันนี้ชอบมากเลยรายละเอียดดีจังนี่คือหน้าตาของจีซีฮ่องเต้จักรพรรดิพระองค์แรกของจีงดงามจังมีป้ายของทางรัฐบาลด้วยนะโดยหนังสือสำคัญฉบับนี้เป็นหลักฐานว่ากระทรวงวัฒนธรรมแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนได้มอบโบราณวัตถุและศิลปะวัตถุอันเป็นมรดกล้ำค่าของจีนจำนวน328รายการให้แก่นายสง่ากุลกอบเกียรติเพื่อจัดแสดงณอเนกกุศลศาลาหรือว่าวิหารเซียนที่นี่นี่เองนะจ๊ะให้คนไทยหรือคนที่สนใจเนี่ยมาชมมาศึกษาค้นคว้าถึงประวัติความเป็นมาของจีนนั่นเองว้าวอันนี้จะกี่วงไม่เกี่ยวกันนี่ก็เป็นรูปปั้นต่างเยอะแยะมากเลยอันนี้เป็นพระเจ้าหยวนไทโจ้นะคะหรือว่าเจงกิสคานมาเจงกิสคานนี่ร้องยังไงร้องไม่เป็นละแต่แม่ชอบอ่านประวัติของท่านนะชอบดูหนังกับเจงกิสคานสามก๊กอะไรพวกเนี้ยอันนี้ก็เป็นโซนเจ้าแม่กวนอิมนะจ๊ะกวนอิมพันมืออันนี้แน่นอนไม่มีใครไม่รู้จักก็คือกวนอูเทพเจ้ากวนอูนะคะผู้รักความยุติธรรมและซื่อสัตย์ก็คือในยุคสามก๊กเนาะเป็นน้องรุ่นสามบาของเล่าปี่แล้วก็เตียวผุยอันนี้เป
เรื่องอะไรเอ่ยซึ่งเหงาคงใช่ไหมไซอิ๋วที่พระถังซัมจั๋งเชิญไปชมพูทวีปใช่ไหมไปชมพูทวีปนะเชิญพระไตรปิฎกแล้วมีเหงาคงตุ๊กเวกาแล้วก็สุเจ๋งใช่ไหมมันก็จะเป็นเรื่องราวหนังจีนที่พูดถึงเกี่ยวกับพวกเทพทั้งหลายก็รวมอยู่ในนี้ทั้งหมดเลยอันนี้ก็คือพระอรหันต์จิกงฮะที่เขาชอบกินเนื้อหมาหรอที่ตามข่าวแบบไม่ได้ตามข่าวเขาเรียกว่าตามประวัติชอบดื่มมาสังสรรค์อะไรอย่างนี้อันนี้แน่นอนมีเซี่ยวค่ะอาจารย์เซี่ยวอยู่ตรงกลางก็คือป้าพุ่นจิ้นนะจ๊ะเป็นอยู่ในช่วงราชวงศ์ซองนะคะน่าจะเป็นราชวงศ์แรกของจีนปะไม่แน่ใจ เดี๋ยวเราจะขึ้นไปดูชั้นสองกันทุกคนซึ่งตอนนี้อย่างเฮียแทนแล้วก็หนองบอมก็ขึ้นไปข้างบนแล้วนะคะแล้วเรามาดูอันนี้ก่อนกำแพงเมืองจีนจำลองถ้าจำไม่ผิดก็คือเป็นสิ่งมหัศจรรย์เดียวของโลกที่สามารถมองเห็นจากนอกโลกได้เดี๋ยวเราไปดูข้างในตรงนู้นนะคะขึ้นไปชั้นสองข้างบนกันจำไม่ได้แล้วเหมือนกันว่ามีอะไรบ้างนะคะคิดถึงอากงทางขึ้นชั้นสองให้ทุกคนมาดูอันนี้ก่อนอยากรู้ว่าทำไมรัฐบาลจีนถึงมอบอะไรให้คนที่ชื่อสง่าดูหน้าตาคุณสง่าก่อนนะคะว้าวนี่น่าสนใจมากเดี๋ยวค่อยลงมาดูเดี๋ยวเราขึ้นไปชั้นสองก่อนชอบพื้นหินแบบเนี้ยเมื่อสมัยก่อนอ่ะบ้านอ่ะจะเป็นแบบหินแบบเนี้ยเลยปูนแบบนี้โคตรทนแล้วมันก็เย็นดีชอบมากชั้นสองหอมเหมือนกันนะเนี่ยเหนื่อยใส่แมสด้วยอันนี้ก็ว้าวเห็นอย่างนี้นั่นนะขอนึกก่อนรักที่เต่าปะมียินหยางอะมีแบบป่วยกล้วยแปดทิศแปดตะเหลี่ยมเนี่ยน่าจะใช่อ่านก่อนลอทิศเต่านะคะหยินหยางเนาะมาดูโซนข้างนอกกัน
ร้อนอยู่เหมือนกันนะคะข้างนอกถ้าใครจะออกมาก็เขามีรองเท้าแตะให้นะแต่ฝนใส่ถุงเท้าอย่างนี้มันจะหนีบลำบากเด้นี่ก็เป็นวิขายนึกถึงหมากรุกเลยเนาะแต่มันไม่ใช่มันไม่มีตารางหมากรุกเลยนี่ก็เป็นส่วนด้านนอกมีบรรดาเทพเจ้าอะไรบ้างเยอะมากอันนี้น่าจะฮกหลกซิลมีหอศิลป์ไทยด้วยไปทางโน้นจินซีฮ่องเต้พระเจ้าเยี่ยมตีนี่คือห้ามเข้าหัวทอเซอร์ซือนี่หมอเทวดาสมัยสามก๊กนะเจงคุยโจซือก็เทวดาผู้ปราบผู้ผีปีศาจอันนี้มันเป็นสัญลักษณ์ถ้าจะไม่ผิดอ่ะมันจะมีตามบนเนี่ยข้างข้าวอ่ะมันจะเกี่ยวกับพวกแบบผีอ่ะพูดผีปีศาจอ่ะใครดูไซอิ๋วจำได้หรือเปล่าอันนี้จะอยู่ใต้น้ำเป็นน่าจะเป็นอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะผู้ดูแลใต้พิภพบาดาลมันจะมีหนานนะทางใต้ใช่ปะซีตะวันตกนะอันนู้นน่าจะตรงกับเป่ยตรงเป่ยก็คือตะวันออกแล้วก็เหนืออันนี้ก็เป็นแปดเซียนที่จำ8เซียนได้เพราะว่าไอ้เนี่ยอันนี้น่าจะเป็นให้หมูเนี่ยเนี่ยชี้แบบอะไรทอนะจำไม่ได้นึกชื่อไม่ออกแต่ใหญ่ที่สุดในบนสวนสวรรค์ฮะก็คือเกี่ยวกับพ่อแม่อะไรที่เกี่ยวกับส่วนท้ออ่ะเออในหมู่เนี้ยเหนียเนี้ยเหนียเนี่ยแหละแปดเซียนเหมือนเข้าเฝ้าอ่ะเขาก็จะไล่ตามลำดับนะโอเคเดี๋ยวเราจะดูชั้นสามกันนะคะเราเข้าไปชั้นสามเท้าเริ่มร้อนละถุงเท้าไม่ได้ช่วยอะไรเลยเพราะว่าเวลานี้ก็คือตอนเที่ยง40กว่านาทีแล้วเขาจะมีร่มกับรองเท้าให้แบบออกไปเดินข้างนอกได้ขึ้นไปชั้น3กันอันนี้ก็คือยังใช้แบบนึกถึงปลั๊กพัดลมโบราณสมัยก่อนนะแต่ชอบเนี่ยบ้านเมื่อก่อนอะถ้ามันเป็นตึกแบบ 3-4 ชั้นอะเมื่อก่อนบ้านคนสมัยนู้นอามาก็จะเป็นอย่างนี้เลยชอบโคตรเย็นแล้วเวลาแบบพี่มาบ้านแบบถูแบบลืมปืดใส่ถุงเท้าวิ่งสนุกเลย
รู้เลยว่าเสียงใครชอบทำเสียงกองข้างบนก็เป็นพระไทยล่ะโอเครู้รู้หมดเลยลูกทุกคนรู้หมดแล้วทั่วโลกรู้แล้วทั่วโลกรู้แล้วรู้เลยว่าอย่างตาเปียนอะฟังไส้แล้วเรียบร้อยอันนี้ก็เป็นพระเขาก็เอาไทยขึ้นมาชั้นบนสุดเนาะยังเพราะว่านี่ก็คือแผ่นดินไทยและผาไทยพระพุทธเจ้าไปดูวิวข้างนอกกันว่าด้านหน้าเป็นอย่างไรหลังคามังกรสวยจังสวยมากมี3ชั้นปัจจัจบการรีวิวบ๊ายบายยังบ๊ายบาย